สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นความดีใจของผมอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะคำที่คริสตจักรนี้นะฮะแล้วก็มีความรู้สึกหลายอย่างเวลาที่มาแบ่งปันพระวจนะคำที่คริสตจักรวัฒนานะฮะโดยเฉพาะในพระวจนะคำในบ่ายวันนี้เป็นพระวจนะคำที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าเกิดมีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันท้าทายจังเลยทำไมมันโหดร้ายจังเลยทำไมมันดูเหมือนกับว่าไม่หนุนใจสักเท่าไหร่นะฮะก็ต้องโทษพระเจ้าเอาเองกันแล้วกันนะฮะเพราะพระเจ้าให้พระวจนะคำในตอนนี้มาแต่ว่าในบ่ายวันนี้อยากจะให้เราใช้เวลานี้ร่วมกันสักแป๊บนึงที่เราจะสงบใจอธิษฐานนะครับแล้วก็ที่เราจะให้พระเจ้านั้นได้พูดกับเราเป็นการส่วนตัวจริงๆให้เราใช้เวลานี้เงียบๆสักครู่หนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลานี้ที่จะได้มาฟังพระวจนะคำของพระองค์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกมาจากปากของข้าพระองค์นั้นเป็นมาโดยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นขอพระวจนะคำในตอนนี้ท้าทายที่ข้าพระองค์นั้นจะมีทัศนคติแล้วก็มีวิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปและขอที่ข้าพระองค์จะลุกขึ้นออกจากห้องนี้เดินออกไปในบ่ายวันนี้และกลับไปบ้านโดยความอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะได้เชื่อฟังและอยากจะร่วมทุกข์ไปกับพระองค์ด้วยข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในบ่ายวันนี้นะฮะจริงๆแล้วผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตผมเองด้วยฮะเพราะว่าตัวของผมเองก็เป็นคนที่รักความสุขสบายแล้วก็รักความสนุกสนานนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบความทุกข์สักเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเอาลักษณะนิสัยนี้น่าจะเป็นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เลยมีใครชอบความทุกข์บ้างฮะยกมือหน่อยได้ไหมฮะไม่มีเลยใช่ไหมฮะแต่ละคนที่นั่งอยู่ห้องนี้น่าจะเหมือนกับผมนิดนึงก็คือว่าผมเป็นคนที่ชอบในความสุขรักในความสบายตอนเด็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เทรนผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยให้เจอกับความทุกข์ยากลำบากเยอะแยะมากมายเพื่อที่ผมจะคล้ายๆกับว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ต้องเป็นห่วงมากสักเท่าไหร่เป็นผู้ชายก็ให้กลับบ้านเองตั้งแต่ป.5นะครับเดินขึ้นรถเมย์เองก็เคยชินแหละแต่ว่าในโดยพื้นฐานของผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่รักความสบายแล้วก็พอโตขึ้นมาเห็นคุณพ่อคุณแม่ลำบากยากจนก็คิดในใจเสมอเลยว่าผมนี่อยากจะวันหนึ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายแล้วก็อยากจะให้ชีวิตของผมสบายอยากจะให้คนที่มาแต่งงานกับผมอยากจะให้ลูกของผมสบายเพราะฉะนั้นในชีวิตผมตั้งแต่เด็กๆแล้วผมคิดเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเราทำงานถ้าวันหนึ่งเราได้งานถ้าวันหนึ่งเราเรียนจบแล้วก็ได้งานเราจะทำงานให้ในที่สุดแล้วชีวิตของเราจะสบายเราต้องคล้ายๆกับว่าวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องสบายให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมไปเรียนต่อที่อเมริกาล้อเครื่องบินเมื่อกี้ผู้ปกครองได้แบ่งปันนะฮะล้อเครื่องบินออกจากดอนเมืองตอนนั้นดอนเมืองอยู่นะล้อเครื่องบินออกจากดอนเมืองปุ๊บในใจของผมคือผมตั้งใจว่าผมจะไปเรียนมัณฑนากรเพื่อให้ชีวิตของผมนั้นสบายความรักความสบายรักสิ่งที่สบายนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวผมมาตั้งแต่เด็กๆอะไรที่สนุกผมจะทำอะไรที่สะดวกผมจะทำอะไรที่สบายผมจะทำอะไรที่ไม่สนุกผมไม่ตำไม่แตะไม่อะไรเลยอะไรที่มันไม่สะดวกผมก็หาวิธีอื่นผมทำแบบทดสอบวัดทดสอบบุคลิกภาพของตัวเองผมได้ค้นพบว่าในชีวิตของผมนั้นผมดำเนินชีวิตโดยตัดสินใจเวลาทุกครั้งเลยที่ผมตัดสินใจอะไรผมจะใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์บางคนหลายๆคนอาจจะใช้ความคิดอาจจะใช้เหตุผลอาจจะใช้ตรรกะในการตัดสินใจเฮ้ยฉันควรทำงี้ทำงั้นนะแต่สำหรับผมแล้วผมทำแบบทดสอบมามันบอกเลยว่าผมใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจพี่น้องครับถามหน่อยฮะ
ตัวของท่านใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจบ่อยไหมเพราะถ้าเกิดท่านใช้บ่อยนะจะเหมือนผมมากเลยเวลาที่ผมเมื่อกี้ผมมีช่วงเวลา1ชั่วโมงรอที่จะมาเทศนาที่นี่ผมไปเดินที่ไปจะไปหากาแฟกินที่Terminal 21ขนาดเดินอยู่ก็มีออปชันให้เลือกมากมายแล้วก็ถามตัวเองว่าเราควรจะนั่งรอที่ร้านไหนกินอะไรแต่ความรู้สึกเราตัดสินใจด้วยความรู้สึกประจำเลยแล้วพอเราเดินผ่านร้านไอศกรีมไอเราก็รู้อยู่ว่าเราก็อ้วนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็รู้ว่าเราไม่ควรกินไอติมด้วยเราก็รู้ว่ามันไม่ได้มีมันก็มีแค่น้ำตาลเราควรจะไปดื่มน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วเราก็เดินผ่านร้านไอติมแล้วเราก็หันกลับมาแล้วเราก็เดินเข้าร้านไอติมเราก็ไปนั่งร้านไอติมนั่งรอทำไมเพราะว่าเรารักในสิ่งที่เรารักอ่ะเราชอบในสิ่งที่เราชอบแล้วเราใช้หลายครั้งเลยที่ตัวผมเองใช้ความรู้สึกเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นผมจะสังเกตเห็นได้บ่อยๆเลยว่าหลายครั้งที่ผมตัดสินใจนั้นผมตัดสินใจอยู่บนความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสรุปหรือเปล่ามันดีหรือเปล่ามันสะดวกหรือเปล่าความทุกข์ของผมเนี่ยก็คือการที่สิ่งของเหล่านั้นหายไปพี่น้องครับทุกคนที่นั่งในห้องนี้ทุกคนรักในเงินทองรักในทรัพย์สมบัติที่มีรถต้องดูแลอย่างดีบ้านต้องดูแลอย่างดีของที่มีอยู่กับตัวเราก็ดูแลอย่างดีแต่ความทุกข์ของผมเนี่ยก็คือการที่สิ่งของเหล่านั้นมันหลุดลอยหายไปฟังดีๆนะฮะตอนเด็กๆผมเนี่ยต้องไปเยี่ยมคุณยายที่เมืองชนคุณแม่มาจากเมืองชนก็ไปเยี่ยมคุณยายผมเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยเพราะคุณยายมี3ท่านด้วยกันเป็นพี่น้องกันโอ้คนอื่นนะเวลาไปไหว้คุณยายนะมีคุณยายท่านเดียวผมมีทั้ง3ท่านแล้วเรารู้เลยว่าทุกครั้งเวลาเราไปไหว้คุณยายคุณยายจะหยิบของในเก๊ะของแกนะก็คือกระเป๋าตังค์แล้วคุณยายก็จะหยิบแบงค์ออกมาเราดีใจมากสุดเลยตอนเด็กๆเพราะว่ามันเป็นความสุขของเราเพราะเรารู้ว่าทุกครั้งเวลาเราไปไหว้คุณยายคุณยายก็จะให้เงินรู้ไหมครับตอนนั้นผมอายุประมาณ14ขวบผมก็ไปไหว้คุณยายไหว้สวยๆเลยนะ1ครั้งคุณยายก็แควกมาแบงค์พันโอ้โหตอนผม14นั่นมันก็30กว่าปีที่แล้วนะ30กว่าปีที่แล้วได้แบงค์พันนี่โอ้โหเลิศประเสริฐศรีอย่างกับค้นพบทองคำนะคุณยายไปไหว้คนแรกโอ้ไหว้สวยๆได้แบงค์พันไหว้คนที่2ไหว้สวยกว่าเดิมอีกนะก้มลงไปกราบแทบตักเลยนะได้แบงค์พันมาอีกใบนึงไหว้3คนได้ 3,000 วันนั้นกลับไปจากเมืองชนนี่เป็นเศรษฐีเลยผมก็กลับไปบ้านนะฮะก็ระหว่างกลับเมืองชนเนี่ยขณะที่นั่งกลับรถไปจะไปตลาดหนองมนนะด้วยเงิน 3,000 ที่คุณยายเพิ่งให้นะในใจรู้สึกมีความสุขมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในมือเนี่ยถือของที่มันมีค่ามากๆเงิน 3,000 สมัยนั้นน่าจะเป็น 30,000 สมัยนี้นะแล้วผมก็คุณพ่อก็จอดที่ตลาดหนองมนตอนนั้นก็จะไปซื้อขนมหม้อแกงอะไรเงี้ยเอากลับไปฝากแฟนเก่านะไม่ใช่แฟนคนนี้ตอนนั้นมีแฟนเก่าก็เอาถือขนมมาโอ้อยากจะซื้อไปให้รู้สึกว่าดีมากมีความสุขมากทั้งรวยเดี๋ยวจะไปเป็นสายเปย์นะจะจ่ายให้หมดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแต่ว่าพอกลับขึ้นรถขับกลับกรุงเทพถ้าเกิดคนที่รู้จักผมดีผมเป็นคนที่ทำของหายบ่อยมากกลับกรุงเทพขับไปได้15นาทีกระเป๋าสตางค์ที่มีเงิน 3,000 บาทไปซื้อหม้อแกงมาอันเดียวเหลือ 2,800 กว่าบาท900กว่าบาทหายโอ้โหเหมือนกับคนอกหักนะคือทุกอย่างมันหมดสิ้นแล้วทั้งชีวิต 3,000 บาทที่ได้มามันหมดไปเลยนะมีหม้อแกงอยู่อันเดียวอ่ะมีความทุกข์มากเลยนั่งกับร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรร้องแบบลั่นรถจนในที่สุดคุณพ่อเนี่ยต้องหันรถกลับไปเยี่ยมคุณยายใหม่ที่เมืองชนไปบอกคุณยายก็ไปหาที่ตลาดหนองมนไม่เจอรู้ไหมความสุขของผมเพราะอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เราครอบครองแล้วเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นมีความสุขได้ผมโตขึ้นมาหน่อยผมคิดว่าความสัมพันธ์กับคนบางคนของไม่ค่อยสำคัญละเอาความสัมพันธ์ดีกว่าเรามีแฟนดีกว่ามีแฟนนี่มีความสุขมากเลยแต่ผมก็ค้นพบว่าเวลาที่มีแฟนทุกคนมีใครในที่นี้
ทุกคนเคยผ่านช่วงเวลานั้นเวลาที่มีแฟนเนี่ยมันช่วงเวลาที่มีความสุขก็จริงนะแต่ก็ทุกข์มากๆเลยทะเลาะกันเป็นวรรคเป็นเวรวางสายใส่กันง้องอนกันเหนื่อยมากๆจะเรียนด้วยจะทำจะมีแฟนด้วยก็เหนื่อยก็รู้สึกว่าความสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นความสุขของเราเนี่ยนะมันกลับกลายไม่เติมเต็มชีวิตของเราจริงๆเวลาที่ผมตั้งความสุขไว้เป็นจุดหมายปลายทางเป็นโกเป็นเป้าหมายในชีวิตของผมผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมวิ่งตามหามันกลับกลายเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงจริงผมใช้ตัวอย่างนี้ผมบอกว่าเหมือนกับเด็กที่พยายามที่จะยัดเอาไม้ที่เป็นทรงกลมยัดเข้าไปในรูที่เป็นรูปดาวแล้วมันก็ยัดไม่ลงเพราะว่ามันคนละเชฟคนละไซส์แล้วเราก็เครียดมากเลยแล้วเราคิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขแต่มันทำให้เราเครียดมากกว่าเดิมซะอีกถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณไปถามคนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับหวย30ล้านสิคิดว่าซื้อหวยได้เงินเยอะคงจะสะดวกคงจะสบายโอ้ยผมไปดูสถิติของคนที่ถูกหวยมาชีวิตเขาพังยับเยินตามหลังมามีหลายคู่ต่อหลายคู่ที่ถูกได้เงินเยอะแต่ต้องชีวิตต้องแยกแตกทางกับภรรยามีคนมายืมเงินต้องหนีละหกอะไรโอ้มีสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขของเรากลับกลายเป็นความทุกข์ทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้หลายคนก็ใช้ชีวิตโดยการตัดสินใจว่าเรารู้สึกดียังไงเราก็ตามสิ่งนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีถามช่วยมองผมหน่อยนะฮะมีใครชอบกินหมูกรอบเหมือนผมไหมมีไหมยกมือหน่อยโอเคชอบกินรู้ไหมว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมครับช่วยพยักหน้าหน่อยรู้ไหมรู้วันก่อนภรรยาผมเข้าโรงพยาบาลผมไปนั่งเฝ้าลบภรรยาอยู่เพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนสั่งหมูกรอบกลางกรุงกล่องละ240มาวางไว้ข้างหน้าผมรู้ทั้งรู้ว่าเราก็อ้วนรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีรู้ทั้งรู้ว่ากินไปแล้วไขมันอุดตันเส้นเลือดแต่มันนะมันตัดสินใจอยู่บนความเขาเรียกว่าความสุขของเราอะไรที่เป็นความสุขเราคว้าไว้ก่อนเราเดินเข้าเซเว่นเราเลือกซื้อของแต่ละอย่างในเซเว่นจริงๆเราไม่ได้เลือกซื้อของนะเราเลือกซื้อความสุขไม่มีใครเดินเข้าไปหรอกในเซเว่นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแผนกผักผลไม้อยู่ตรงไหนอะไม่มีใครเดินเข้าไปในเซเว่นแล้วบอกว่าเฮ้ยแผนกที่มันกินเฮลตี้กินคลีนอยู่ตรงนั้นไม่มีเพราะว่าคนเข้าไปในเซเว่นหลายครั้งก็คือเข้าไปหาอะไรนะครับความสุขเพราะฉะนั้นเองเราจึงสังเกตเห็นได้ว่าชีวิตของเรานั้นเบสบนพื้นฐานว่าเราทำทุกอย่างโดยความรู้สึกว่ามันดีเราขึ้นทางด่วนเรารักษาสุขภาพเราซื้อของออนไลน์เราทำทุกอย่างอ่ะเพราะว่ามันอยู่บนความสุขของเรานักเรียนของผมคนหนึ่งขณะที่ผมสอนภาษาอังกฤษอยู่ชั้นภาษาอังกฤษผมเสร็จ20:30วันพฤหัสเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่บุพเพสันนิวาสมาพอดีโอ้โหพอสอนไปถึง20:30ปุ๊บนักเรียนจะเริ่มรู้สึกกระวนกระวายจะมองนาฬิกาจะเริ่มปิดหนังสือจะเดินกลับบ้านให้ได้เพราะว่าความสุขของเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ละครบางคนทนไม่ไหวนะฮะเปิดมือถือหูใส่หูฟังเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยฟังบุพเพสันนิวาสไปด้วยความสุขของเขานี่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นความจริงนี้ซึ่งอยู่ในชีวิตฝ่ายร่างกายก็จริงแต่มันเป็นความจริงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยคืออย่างนี้ตราบใดที่เรามีความสุขฝ่ายจิตวิญญาณเราก็จะทำมันอะไรที่มันเป็นความทุกข์ฝ่ายจิตวิญญาณเราจะไม่ค่อยทำมันถ้าไม่เชื่อผมนะผมลองให้แบบสอบถามดูคุณมานั่งอยู่ในคริสตจักรนี้การมีแอร์ก็เป็นส่วนที่ช่วยการมีคริสตจักรที่สวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำท่านมาอยู่ที่นี่ถ้าคริสตจักรนี้ไม่มีแอร์ผมว่าท่านก็คงไม่มาตัวผมก็อาจจะต้องคิดอีกทีนึงเวลาเขาเชิญผมมาเทศถ้าไม่มีแอร์
การตัดสินใจของท่านในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณถามว่าท่านตื่นเช้าขึ้นมาเปิดหนังสือตอนตีห้าพระคัมภีร์แล้วก็อ่านใคร่ครวญเป็นชั่วโมงท่านทำไหมไม่ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่ใช่สบายมันไม่สะดวกอ่ะเพราะฉะนั้นความจริงฝ่ายร่างกายของเราก็เป็นความจริงฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยหลายครั้งคนเลือกโบสถ์ก็เพราะว่านมัสการดีแสงสีไฟดีมีละครมีอาหารกลางวันมีทุกอย่างสะดวกสบายบางคนเวลาไปคริสตจักรมาที่คริสตจักรผมบอกเฮ้ยทำไมคริสตจักรนี้เป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็เลิกมาผมก็ต้องถามตัวเองว่าเดี๋ยวนะคุณมาที่คริสตจักรมานมัสการพระเจ้าเพราะความสะดวกสบายสนุกหรือคุณมาหาพระเจ้าจริงๆในพระวจนะคำที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10ถึง14อาจารย์เปาโลเขียนไว้อย่างชัดเจนผมอยากจะให้พี่น้องฟังสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนนะคืออย่างนี้ครับอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ข้อนี้ผมขอให้แบ็คกราวด์ก่อนอาจารย์เปาโลเขียนมาจากคุกที่อยู่ในกรุงโรมแล้วอาจารย์ก็ถูกโซ่ตรวนจองจำไว้เป็นนักโทษหลวงหมายความว่าเขาต้องหนาแน่นเป็นพิเศษแล้วก็มีทหารคุ้มกันเป็นพิเศษแล้วอาจารย์เปาโลก็ไปไหนไม่ได้ทำทุกวันก็คือนั่งอยู่ในความมืดมีตะเกียงแล้วก็เขียนจดหมายหาคริสตจักรต่างๆในความทุกข์ของอาจารย์ที่ไม่รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงหรืออีกไม่กี่วันอาจารย์จะโดนประหารอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายที่มีเขาเรียกว่าเนื้อความที่มีความสุขที่สุดเลยฟังดีๆนะครับจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เขียนจากคนที่หมดหวังเลยนะอยู่ในสถานภาพที่มีปัญหา 108,900 มืด8ด้านนะแต่อาจารย์เขียนด้วยความสุขบอกว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระเจ้าพี่น้องพูดตามผมหน่อยได้ไหมฮะทุกคนเลยข้าพเจ้าเดี๋ยวนะขอทุกคนนะทุกคนข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระเจ้าคนที่นั่งอยู่ในคุกถ้าจะถามวันนี้ผมเดินเข้าไปเนี่ย เดือนหน้าผมต้องเข้าไปในคุกเพื่อไปสอนภาษาอังกฤษคนในคุกที่อยุธยาในพันธสถานเนี่ยผมต้องไปสอนกลุ่มผู้หญิงภาษาอังกฤษถ้าเกิดผมวันนั้นผมถือไมค์เข้าไปแล้วผมไปถามอาจารย์ครับอาจารย์ติดคุกมาอาจารย์ต้องการอะไรลองสมมุติด้วยกันถ้าเกิดคุณติดคุกคุณจะไม่มีวันติดคุกแล้วมั้ยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณติดคุกแล้วผมมาเยี่ยมคุณแล้วผมถามคุณว่าคุณต้องการอะไรต้องการอิสรภาพแต่คุณออกมาไม่ได้เพราะว่ามีโทษฐานถ้าเกิดนอกจากสิอิสรภาพแล้วต้องการอะไรข้าวผัดมั้ยน้ำแดงต้องการอะไรคนมาเยี่ยมต้องการเงินต้องการอะไรถ้าผมถามอาจารย์เปาโลในวันนั้นอาจารย์เปาโลต้องการอะไรครับอาจารย์เปาโลเขียนออกมาแล้วชีวิตของผมไม่ต้องการความสุขอะไรผมไม่ต้องการอะไรที่ทำให้บันเทิงผมไม่ต้องการอะไรที่มันทำให้ผมรู้สึกสู้ซ่าหรือว่ามันทำให้ชีวิตสบายขึ้นผมไม่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่ผมต้องการคือผมต้องการที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหลายครั้งในชีวิตผมได้เยอะเกินผมมีเยอะเกินผมมีมากเกินจนเมื่อเวลาถามผมว่าต้องการอะไรโอ้เราคิดไม่ออกเรากลายเป็นต้องการในสิ่งที่ทำให้เราสะดวกสบายเรารักสิ่งนั้นแต่เมื่อไปถามอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะรู้จักกับพระองค์I need ฉันต้องการมันจำเป็นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมากพี่น้องครับถ้าเกิดคุณเข้าใจผิดบางอย่างในบ่ายวันนี้ผมขอปรับความเข้าใจใหม่นะถ้าเกิดคุณคิดว่าการที่มานั่งในคริสตจักรมาฟังเทศนามาร่วมคริสตจักรมาร้องเพลงนมัสการมาถวายทรัพย์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตคริสเตียนแอดผิดถนัดสิ่งที่คุณจำเป็นและต้องยึดติดไว้ก็คือการที่คุณนั้นได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัววันหนึ่งเราจะไปยืนต่อหน้าพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ถามว่าคุณมานั่งที่คริสตจักรไหน
แล้วพระองค์ก็จะไม่ถามว่าคุณท่องจำพระวจนะคำได้กี่ข้อพระองค์ก็จะไม่ถามว่าคุณถวายทรัพย์เป็นประจำหรือเปล่าพระองค์จะไม่ถามสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์จะถามว่าคุณรู้จักเราไหมการที่เรานั้นจะรู้จักกับพระองค์นั่นคือจุดหมายและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของอาจารย์เปาโลและนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผมเช่นกันอาจารย์เปาโลเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าจริงๆอาจารย์เปาโลเป็นคนที่เจอกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์อาจารย์เปาโลเป็นคนที่ถ้าเกิดถามวันนี้ใครในพระคัมภีร์ที่รู้จักกับพระเจ้ามากๆถามว่าใครอาจารย์เปาโลเขียนหนังสือพระคัมภีร์ใหม่มากกว่าครึ่งเล่มพี่น้องครับเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งได้เนี่ยในความสัมพันธ์ที่คุณและผมมีกับพระเจ้าเนี่ยนะคุณจะรู้จักกับพระเจ้าได้จริงๆเพราะนั่นคือความต้องการสูงสุดนะของเราควรจะเป็นความต้องการสูงสุดคุณจะรู้จักกับพระองค์ได้จริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆในบ่ายวันนี้ถ้าเกิดผมถามว่าผมเนี่ยเป็นแฟนกับผมเป็นแฟนกับภรรยาก่อนที่จะแต่งงานนะผมเป็นแฟนกับภรรยาเนี่ยมา12ปีเขาเรียกผมรู้จักแฟนผมตั้งแต่เขาอยู่ม.2ผมอยู่ม.4แล้วเราก็เป็นแฟนกันมา12ปีปุ๊บเราแต่งงานกันนี่เป็นปีที่14เพราะเรารู้จักกันมาประมาณ26ปีแล้วถ้ามีคนมาถามผมว่าผมรู้จักกับกิฟต์ไหมซึ่งเป็นชื่อแฟนผมรู้จักกิฟต์ไหมผมรู้จักแต่เมื่อถามผมว่าอยากจะรู้จักเธอมากยิ่งขึ้นไหมโอ้ผมรู้จักเธอดีแล้วแล้วพอหรือยังไม่มีทางที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งดีพอไม่เพราะว่าความสัมพันธ์มันต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ความสัมพันธ์กับแฟนความสัมพันธ์กับลูกความสัมพันธ์กับทุกคนความสัมพันธ์มันต้องรู้จักลึกยิ่งขึ้นรู้จักทุกแง่ทุกมุมมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ผมแต่งงานกันมาโอ้กี่ปีล่ะ50กว่าปีอายุท่าน72 73ถามว่าท่านรู้จักกันมากพอไหมคุณพ่อบอกว่ายังอาจารย์เปาโลบอกว่าฟังดีๆนะอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้คว้าไว้เลยข้าพระองค์ยังไม่ได้ฉวยไว้เลยข้าพระองค์ต้องโน้มไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปสู่หลักชัยแล้วก็พยายามที่จะคว้าพยายามที่จะรู้จักพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นเป้าหมายสูงสุดของอาจารย์เปาโลคือการที่ได้รู้จักกับพระองค์ทั้งนอกทั้งในทุกแง่ทุกมุมอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดแค่นั้นอาจารย์เปาโลพูดต่อไปบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักกับพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนพี่น้องครับถามตรงๆเลยนะพี่น้องคนพี่น้องชอบเรื่องอัศจรรย์ใช่ไหมชอบเรื่องฤทธิ์เดชใช่ไหมคนไทยผมเคยเห็นเขาไปหาพระอาจารย์ตามสำนักต่างๆแล้วอาจารย์สำนักไหนที่มีฤทธิ์เดชเขาก็จะเป็นอาจารย์ที่ดังอาจารย์ไหนที่ยิงไม่เข้าฟันไม่ออกเอ้ยฟันไม่เข้ายิงไม่ออกสำนักนั้นก็จะดังมากๆเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของฤทธิ์เดชอยู่ผมบอกให้สำนักไหนที่ให้เลขที่สวยๆแล้วก็ถูกบ่อยๆเนี่ยโอ้สำนักนั้นดังมากคนไทยชอบคนตะวันออกกลางก็ชอบเขาบอกว่าข้าพเจ้าอยากรู้จักพระองค์นะข้าพเจ้าอยากรู้จักในฤทธิ์เดชของพระองค์ข้าพเจ้าอยากรู้จักว่าพระองค์นั้นเจ๋งจริงๆหรือเปล่าว่าพระองค์ของจริงหรือเปล่าว่าถ้าข้าพระองค์อธิษฐานแล้วพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์หรือเปล่าตัวผมรู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะว่าในวันที่ผมไม่มีจริงๆในวันที่ผมลำบากจริงๆผมคุกเข่าลงผมอธิษฐานแล้วพระเจ้าทำให้เห็นจริงๆเลยว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของผมแล้วเวลาที่เรารู้จักกับพระเจ้าผ่านฤทธิ์เดชนะเราได้เห็นโอ้โหพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าเจ๋งจริงๆแล้วเราก็ร้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านี่ปาล์มซันเดย์ของเรานี่ก็คือคนที่เดินติดตามพระองค์มาเป็นชาวบ้านชาวเมืองในกรุงอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มน่ะเป็นคนอิสราเอลที่เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูหุยพระเยซูรักษาคน
คนนั้นได้พระเยซูรักษาคนตาบอดได้พระเยซูรักษาคนง่อยได้เป็นเอสซีของพระเยซูเดินตามมากรี๊ดพระเยซูใหญ่เลยทำไมเพราะว่าเขาอยากจะรู้จักเขาอยากจะสัมผัสในความเจ๋งของพระเยซูแต่พี่น้องครับเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นไม่สามารถที่จะรู้จักกับพระองค์แค่ในความดีของพระองค์ได้เราไม่สามารถที่จะอยากจะแค่รู้จักกับพระองค์ในการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานได้พี่น้องเมื่อกี้เราร้องเพลงหนึ่งที่เราร้องเมื่อกี้ชัดเจนมากเพราะในเพลงบอกว่าอะไรนะพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์อะไรนะทรงเติมฉันแล้วก็มีประโยคหนึ่งไม่ช้าและไม่สายเวลาที่พระเยซูไม่ช้าและไม่สายแล้วเวลาที่พระองค์มาทันเวลาเสมอโอ้เรารู้จักกับพระองค์เราชอบใจมากเราร้องสรรเสริญพระเจ้าเราร้องฮาเลลูยาแต่คำถามก็คือว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์มาสายล่ะสายในความคิดของเรานะเมื่อไหร่ที่พระองค์เงียบในการตอบคำอธิษฐานล่ะเมื่อไหร่ที่สิ่งที่เราคิดว่าพระเจ้าควรจะทำแต่พระองค์ไม่ทำเราจะรู้จักกับพระองค์ได้ดีขึ้นไหมเวลาที่เราท่องยอห์นบทที่3ข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราไม่ชอบฟังคำว่าพินาศเราไม่ชอบฟังคำว่าพินาศเราชอบคำว่าได้ชีวิตนิรันดร์เพราะอะไรเพราะเราชอบในสิ่งที่มันเป็นความสุขสิ่งที่มันเป็นรางวัลสิ่งที่มันเป็นโบนัสนั่นจะไม่บ่ายวันนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้หยุดแค่นั้นอาจารย์เปาโลฟังดีๆนะครับอาจารย์เปาโลเขียนในสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญถ้าเกิดในบ่ายวันนี้พี่น้องเริ่มง่วงนะหรือว่าเริ่มหลุดลอยนะผมอยากจะให้ฟังประโยคนี้ชัดเจนเลยอาจารย์เปาโลเขียนบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชของการฟื้นคืนพระชนความดีของพระองค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์พลังฤทธิ์อำนาจของพระองค์แต่อาจารย์เปาโลเขียนไปบอกว่าและรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ในบ่ายวันนี้อาจารย์เปาโลกำลังเขียนบอกว่าข้าพเจ้าต้องการเข้าร่วมในความทุกข์ของพระเยซูข้าพเจ้าต้องการลำบากและเจอกับความทุกข์เหมือนกับที่พระเยซูได้เจอข้าพเจ้าอยากจะมีประสบการณ์เดียวกันพี่น้องครับคุณจะรู้จักใครสักคนหนึ่งจริงๆคุณจะรู้จักตัวจริงของเขาก็คือตอนที่คุณนั้นร่วมทุกข์กับคนคนนั้นหรือคนคนนั้นมาร่วมทุกข์กับคุณคุณจะเห็นเขาในแง่มุมใหม่คุณจะมองเขาในแง่มุมที่เป็นตัวจริงที่แท้จริงของเขาพี่น้องลองย้อนคิดตอนนี้เลยพี่น้องลองกรอเทปในหัวกลับไปนะมีคนคนหนึ่งไหมในชีวิตที่เข้ามาร่วมในความทุกข์ในวันที่เราสาหัสมากๆเลยนะคนคนนั้นเป็นคนที่รู้จักเราและรักเราดีเราน่าจะรู้จักคนคนนั้นดีมากๆเลยจันเปโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระเจ้านะไม่ใช่แค่ในความสุขในฤทธิ์เดชของพระองค์แต่ในความทุกข์ด้วยข้าพระองค์อยากจะมีส่วนร่วมแฟนผมเนี่ยตอนโตขึ้นมาด้วยกันเนี่ยเขาโตขึ้นมาด้วยความเป็นคุณหนูครอบครัวของเขามั่งมีแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเงินส่วนตัวผมเองครอบครัวผมค่อนข้างจะจนแล้วก็ไปเรียนในโรงเรียนที่เคนทักกี้ส่วนแฟนก็ไปเรียนที่แคลิฟอร์เนียเขาเวลาที่ผมไปเยี่ยมเขาที่แคลิฟอร์เนียนะโอ้ผมเห็นเขาเดินช้อปปิ้งตามห้างผมตกใจเขาหยิบนู่นหยิบนี่ไม่ได้ดูราคาเลยนะหยิบโอ้ยเราก็แบบโอ้ my god นี่คนนี้เนี่ยนะจะมาเป็นภรรยาเราคิดไม่ออกจริงๆว่าเราก็ว่าเรารู้จักเขาดีนะแต่พอเราเห็นเขาใช้วิถีชีวิตของเขาอย่างนั้นเราเริ่มกลุ้มใจแล้วเรานึกว่าเรารู้จักเขาดีว่ะในใจคิดกลัวว่าวันหนึ่งที่ผมจะต้องออกมารับใช้พระเจ้าแล้วเขาจะรับความลำบากในชีวิตได้ไหมแต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ผมอยู่ที่เคนทักกี้ผมเจอกับความยากจนแสนสาหัสเลยนะ
IMF ยุคนั้นค่าเงินดอลลาร์โอ้โหมันนะแล้วก็เงินไทยเนี่ยต้องจ่ายเป็น2เท่าบอกให้นะในช่วงเวลานั้นในความยากลำบากที่สุดเลยนะมันถึงขนาดที่ว่าต้องไปเปิดตู้เย็นหาของที่คนอื่นทิ้งไว้ในตู้เย็นเพื่อจะกินเวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยคุณหมอตรวจเลือดผมเนี่ยคุณหมอบอกว่าเธอหาเนื้อสัตว์กินบ้างนะเพราะเม็ดเลือดขาวของเธอมันจางเหลือเกินเธอต้องหาอาหารกินบ้างนะโอ้ยตอนไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกายากลำบากมากๆเลยตอนนี้ความยากลำบากนั่นเองแฟนก็บินมาแล้วก็มาเยี่ยมแล้วเขาก็ไม่ได้เอาอาหารเยอะแยะอะไรมานะเพราะว่ามันแบกมาไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ที่เนี้ยที่ลำบากแล้วก็ไม่มีรถแล้วก็จะออกไปซื้ออะไรร้านทุกร้านก็ปิดหมดก็เป็นช่วงเวลาที่เราสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็แบบโอ้ทำยังไงได้แล้วก็ไปตกปลากินกันคืออยู่กันเป็นชาวบ้านเลยล่ะพอแฟนผมเข้ามาร่วมความทุกข์ยากร่วมในความลำบากของผมผมเริ่มเห็นเขาในมุมมองใหม่ผมเริ่มรู้จักเขาดียิ่งขึ้นผมเริ่มเห็นว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คู่ชีวิตของเราที่จะเดินพร้อมกับความยากลำบากของเราได้พี่น้องครับอาจารย์เปาโลเขียนไว้อย่างชัดเจนบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านการนั่งอยู่ในคริสตจักรที่เป็นแอร์และอยู่ในห้องเรียนนี้ได้คุณจำเป็นต้องรู้จักพระเจ้าเมื่อคุณเดินออกไปข้างนอกในความร้อนในความปัญหาที่ยุ่งยากในสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ในความมืดแปดด้านเหมือนที่อาจารย์เปาโลนั่งอยู่ในคุกนั่นน่ะแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าในช่วงเวลานี้เองผมรู้จักพระเจ้ามากยิ่งกว่าการที่ผมได้ไปเทศที่ไหนที่ไหนในช่วงเวลาที่ผมนั่งอยู่และใกล้จะถูกประหารผมได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องครับอาจารย์เปาโลผมเคยถามตัวเองว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงต้องใช้ชีวิตอย่างนี้นะคือใช้ชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆในความทุกข์ยากในความลำบากเนี่ยทำไมอาจารย์เปาโลต้องเดินทางโดนงูฉกไปในทะเลทรายเรือล่มโดนคนหักหลังโดนคนโอ้เยอะแยะไปหมดทำไมอาจารย์เปาโลถึงต้องใช้ชีวิตคนธรรมดาเขาก็เลิกแล้วเขาก็รีทายกลับไปอยู่บ้านชนบทแล้วก็หาอะไรกินมีความสุขอาจารย์เปาโลทำไมต้องใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์เปาโลรู้เคล็ดลับว่ายิ่งเขาเจอกับความทุกข์ยากลำบากเท่าไหร่พระเจ้ายิ่งจะเป็นกระจ่างเท่านั้นในชีวิตของเขาคุณอยากจะรู้จักกับใครสักคนหนึ่งไหมคุณพาเขาผ่านความทุกข์ยากแล้วเดินไปกับเขาในความทุกข์ยากคุณจะรู้จักคนคนนั้นได้เป็นอย่างดีอย่าไปกลัวความทุกข์ยากคุณพ่อผมเคยสอนว่าเป็นภาษาอังกฤษคุณพ่อผมสอนว่า if there are two ways choose the hard way ถ้ามีสองทางให้เลือกให้เลือกทางที่โหดกว่าโอ้โหเป็นคำสอนที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากเลยถ้ามีสองทางให้เลือกให้เลือกไปเดินทางลำบากซึ่งมันก็ไม่ไกลจากคำสอนของพระเยซูใช่ไหมระหว่างทางกว้างกับทางแคบให้ไปทางไหนทางแคบพี่น้องครับชีวิตของเราควรจะเดินไปกับพระองค์ในความยากลำบากในความทุกข์เราควรจะพยายามที่จะเข้าไปสู่หัวใจของพระองค์คำภาษาอังกฤษที่ผมอยากจะสอนในบ่ายวันนี้ซึ่งผมสอนไปเมื่อเช้านี้เป็นสองคำที่พูดคล้ายๆกันแต่ง่ายมากเลยช่วยพูดตามผมหน่อยได้ไหมฮะในฐานะที่ผมเป็นครูภาษาอังกฤษอยู่แล้วผมขอทุกคนช่วยพูดตามนะครับด้วยเสียงดังนะฮะ sympathy ขอทุกคนเลยครับ sympathy แปลว่าความเห็นอกเห็นใจเหมือนกับว่าโอ้ยเราเดินข้ามสะพานลอยแล้วเราก็เห็นคนที่ขอทานแล้วคนที่ต้องการเงินจากเราเราเดินผ่านเขาเรามีความรู้สึก sympathy เรา sympathize กับเขาเราแบบเฮ้ยเธอน่าสงสารมากเลยเอาไป20แล้วก็เห็นใจมากๆแล้วอยากจะช่วยเหลือแล้วก็สงสารมากๆนั่นคือ sympathy แต่จัดประโลไม่ได้พูดอย่างนั้นอาจารย์เปาโลให้อีกคำศัพท์หนึ่งคือคำว่า empathy ทุกคนพูดพร้อมกัน empathy ดังๆครับ empathy
เอมพาธีแปลว่าคล้ายๆกันนะแต่มันมากกว่าความเห็นอกเห็นใจคือการที่เรานั้นเอาตัวของเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของเขาพยายามที่จะมองจากมุมของเขาพยายามที่จะรักรับเอาความทุกข์ของเขามาอยู่ในบนความทุกข์ของเราหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาคุณเดินผ่านคนที่ข้ามสะพานลอยเราเห็นเขาไม่มีรองเท้าเนี่ยซิมพาธีเนี่ยจะรู้สึกสงสารแล้วให้เงิน20บาทเอมพาธีจะถอดรองเท้าของคุณแล้วให้รองเท้าของคุณกับเขาแล้วคุณก็เดินบนเท้าร้อนๆบนซีเมนต์ร้อนๆกลับบ้านอาจารย์เปาโลบอกว่ามีวิธีหนึ่งที่คุณจะรู้จักกับพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ในความดีของพระองค์ตอบคำอธิษฐานฤทธานุภาพของพระองค์นั่นก็อีกทางหนึ่งแต่ทางที่ดีกว่านี้ทางนี้คือในความทุกข์ยากลำบากอยากจะให้คุณนั้นไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็เข้าใจว่าพระเยซูทุกข์ยากลำบากยังไงแต่การที่คุณเอาตัวของคุณนั้นเข้าไปร่วมในความทุกข์ของพระองค์ข้าพระองค์อยากจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ผมจะจบคำเทศด้วยประโยคนี้นะเอาฟังดีๆคุณและผมนั้นจะมีความทุกข์ร่วมไปกับพระเยซูยังไงรู้ไหมจะเดินออกไปจากห้องนี้แล้วบอกว่าโอเคผมอยากจะร่วมทุกข์ไปกับพระองค์เพื่อผมจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงผมบอกให้ทำไงทุกครั้งที่พระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจของเราว่าให้ทำอะไรนะคุณทำเวลาที่พระองค์บอกว่าให้เสียสละเพื่อคนคนนี้เสียสละเพื่อคนคนนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราบอกว่าให้ยอมให้กับเหตุการณ์ให้พูดขอโทษให้เสียในสิ่งที่เรารักเวลาเราเดินไปในชีวิตประจำวันแล้วเราเชื่อฟังพระองค์นะคุณจะค้นพบว่ามันขัดกับความรู้สึกของเรามากเลยเพราะทุกครั้งที่เราเชื่อฟังพระองค์นะพระองค์จะขอให้เราทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอะธรรมชาติของเราคือเห็นแก่ตัวกอบโกยเอามาเป็นความสุขของเราแต่เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์นะพระองค์จะค่อยๆเอาของเราออกจากตัวแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่ขัดกับใจมากเลยมันจะเป็นความทุกข์มากเลยนั่นแหละคือการร่วมทุกข์ไปกับพระองค์การแบกกางเขนเชื่อฟังพระองค์เดินตามพระองค์จนในที่สุดไปถึงไม้กางเขนมีน้อยคนมากที่จะเดินมากับพระเยซูในวันปาล์มซันเดย์มีแฟนคลับของพระเยซูหลายคนที่เดินติดตามมาแต่มีน้อยคนที่จะนั่งอยู่ตรงไม้กางเขนสาวกของพระเยซู12คนมีอยู่คนเดียวและสาวกคนที่รักพระเยซูและพูดจาเหิมเกริมแล้วก็เป็นคนจริงเป็นเอาตัวจริงมากๆเลยอย่างเปโตรก็ยังทิ้งพระองค์เพราะฉะนั้นในบ่ายวันนี้ผมอยากจะให้เราเดินออกจากห้องนี้ไปด้วยความอยากที่จะรู้จักกับพระเจ้าแต่ไม่ใช่รู้จักโดยความสุขของการนั่งเรียนไม่ใช่การรู้จักในการอ่านพระวจนะคำหรือว่าเปิดอ่านบทเฝ้าเดียวแล้วก็โอเคฮาเลลูยาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็บอกว่าฉันทำเสร็จแล้วแต่เป็นการรู้จักในความทุกข์ร่วมความทุกข์ไปกับพระองค์ในการเชื่อฟังพระองค์ในการเสียสละเพื่อพระองค์อาจารย์เปาโลบอกว่าฟังประโยคนี้ดีๆแล้วผมจะอธิษฐานปิดอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรที่ข้าพเจ้าเคยคิดเป็นกำไรของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นขาดทุนเพราะพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งที่เป็นการขาดทุนเหตุพระคุณค่าอันสูงส่งได้การได้มารู้จักกับพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์เคยคิดว่ามันมีค่าที่มันสวยที่มันสะดวกสบายข้าพระองค์ถือว่ามันเป็นขาดทุนหมดแล้วขออย่างเดียวคือการได้รู้จักกับพระเจ้าเพราะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ยอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรในชีวิตของผมกับครอบครัวกับภรรยากับลูกบอกว่าในชีวิตนี้ถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะอดตายจนตายก็ให้มันรู้ไปแต่ขออย่างเดียวขอยึดพระเจ้าไว้วันหนึ่งถ้าคนเปิดห้องบ้านของศิษยาภิบาลมาเราเห็นศิษยาภิบาลนอนหิวโซ
ตู้เย็นไม่มีอะไรกินแล้วก็ตายคาตู้เย็นก็ให้มันรู้ไปขออย่างเดียวขอได้รู้จักกับพระองค์และรู้จักกับความทุกข์รู้จักกับการเชื่อฟังจนสูญเสียจนเจ็บรู้จักในความทุกข์ยากลำบากเพื่อเราจะได้เดินไปกับพระองค์รับกางเขนและติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุดขอในบ่ายวันนี้ที่เราจะรู้จักกับพระองค์ในมุมมองใหม่ๆโดยการร่วมทุกข์ไปกับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรพระวจนะครับ